่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระพุทธรูปปางขอฝนพระพุทธคันธารราชเนื่องในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562ณพระลานพระราชวังดุสิตนั้นซึ่งนับได้ว่าเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่เหล่าพระสงฆ์นิกรที่จะได้เข้ากราบสักการะพระพุทธคันธารราชประจำรัชกาลที่10ซึ่งทรงสถาปนาขึ้นใหม่และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญออกประดิษฐานสำหรับประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ากราบสักการะซึ่งมีความเชื่อแต่โบราณมาว่าพระพุทธคันธารราชปางขอฝนนี้เป็นพระพุทธปฏิมากรแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วยังปรากฏประวัติตามพระไตรปิฎกด้วยว่าถูกสร้างขึ้นในแคว้นคันธารราชเป็นครั้งแรกส่วนความเกี่ยวเนื่องในงานพระราชพิธีของไทยได้ใช้บูชาในงานพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีพิรุณศาสตร์พระราชพิธีไล่เรือหรือพระราชพิธีไล่น้ำเป็นต้นพระพุทธคันธารราชปางขอฝนเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2326ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1มีขนาดหน้าตักกว้าง 57.4 เซนติเมตรสูงเฉพาะองค์พระ 63.1 เซนติเมตรสูงรวมฐาน 87.5 เซนติเมตรและสำหรับพระพุทธคันธารราชประจำรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่โดยพระองค์ทรงเททองหล่อพระพุทธคันธารราชอีก4องค์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมราชวังเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2562และยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญออกประดิษฐานเป็นประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ซึ่งประกอบด้วย 1. พระพุทธคันธารราชจีนประทับนั่ง1องค์ 2. พระพุทธคันธารราชปางขอฝนประทับนั่ง1องค์ 3. พระพุทธคันธารราชประทับยืน1องค์4. พระพุทธคันธารราชปางขอฝนประทับยืน1องค์รวมทั้งสิ้น4องค์และสำหรับพระพุทธคันธารราชประจำรัชกาลที่10จะมีตราพระประมาภิไธยย่อวปร.และนี้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ